เรื่องปัญญาเพียงดังปราศาสตร์พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระมหากัสปะเทระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระเทระตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุวันหนึ่ง พระเทระอยู่ในปิผลิคูหาเที่ยวไปบินทบาทภายหลังพัดนั่งเจริญอาโลกสินตรวจดูสัตว์ทั้งหลายผู้ประมาทแล้วและไม่ประมาทแล้วซึ่งจุดติและเกิดในที่ทั้งหลายมีในน้ำบนแผ่นดินและภูเขาเป็นต้นอยู่ด้วยทิพยจักษุ พระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูด้วยทิพยจักษุว่าวันนี้กัสริผู้บุตรของเราอยู่ด้วยทำเครื่องอยู่อะไรหนอทรงทราบว่าท่านตรวจดูการจุติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายอยู่จึงตรัสว่า ชื่อว่าการจุติและการเกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายแม้อันพุทธญาณไม่ทรงกำหนดใครๆไม่สามารถจะทำการกำหนดสัตว์ทั้งหลายผู้ถือปฏิสนธิในท้องของมารดาอันมารดาบิดายังไม่ทันรู้ก็จุติเสียแล้วได้การรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์เหล่านั้น ไม่ใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอมีประมาณน้อยส่วนการรู้การเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและเกิดอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นดังนี้แล้วทรงแผ่พระรัศมีไปเป็นประหนึ่งว่า ประทับนั่งอยู่ในที่เฉพาะหน้าตรัสพระคาถานี้ว่าเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นมูสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกปราด ย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขามองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ในการจบคาถาชนเป็นอันมากกระทำให้แจ้งแล้วซึ่งพระอริยะผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหล เรื่องปัญญาเพียงดังปราสาทจบ